ฮัลโหลเอาละฮะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีโยกนะครับนี่โยกสำคัญมากนะครับถ้าใครใช้เป็นนี่ก็มีชัยชนะไปกว่าครึ่งนะฮะนี่โยกฮะไปได้เช็คนะครับมันเร็วนิดหน่อยไปใจเย็นนี่มันออกมาเร็วมากเลยครับนี่ฮะเอ้ยไม่ติดว่ะนี่ฮะมันก็จะทำให้เมื่อหลุดมาเนี่ยเปอร์เซ็นต์การยิงเข้านะฮะมันจะเยอะมากเลยเนี่ยฮะมันจะล็อกหลบโกหนึ่งทีนะครับอีกครั้งนะครับโยกฮะยิงยังฮะโยกฮะยิงฮะถนัดขวาครับแต่ว่าไปเข้าซ้ายเมื่อกี้อ่ะลองถนัดนี่ฮะก็ยิงนะครับก็หลุดเข้ามาทางนี้นะครับมาทางซ้ายไปถนัดขวาใช่ไหมไม่ชินนะฮะโยกมาก็โล่งเลยนี่ครับวิธีการกดก็คือมันแล้วแต่คนจะปรับนะฮะตอนนี้ผมใช้จอยก็เลยผมกดปุ่มเล่นท่าแต่ผมปรับไปที่ปุ่ม LT นะฮะก็คือ L2 นะฮะวิธีการที่กด L2 ครั้งแล้วก็โยกกันตลอดขวาหรือซ้ายก็ได้1ทีนะฮะพอกด L2 ครั้งเนี่ยในหน้าฝึกซ้อมเนี่ยมันจะเข้ามาใกล้ๆอย่างเงี้ยกดซ้าย1ทีกดขวา1ทีกดซ้าย1ทีกดขวา1ทีนะครับมันก็คือการโยกนะฮะโยกด้วยอนาล็อกนะครับอนาล็อกขวานะครับแต่ว่าเราจะโยกวิธีที่จะโยกไปอีกทีเนี่ยเราก็ต้องใช้อนาล็อกซ้ายช่วยด้วยนะครับสมมติว่าเราอยากโยกหลบไปทางขวาแล้วโยกจริงไปทางซ้ายเนี่ยนะครับเราก็ต้องกด R2หรือว่ากด LT เนี่ยนะครับค้างไว้แล้วก็โยกขวาด้วยอนาล็อกขวานะครับอนาล็อกขวาเนี่ยกดโยกขวาแล้วก็บังคับทิศทางไปทางอนาล็อกซ้ายเนี่ยไปทางซ้ายนะครับนี่นะฮะซ้ายขวาเอาใหม่นะฮะโยกขวาหนีซ้ายนะฮะอย่างนี้นะครับหรือจะโยกซ้ายหนีขวานะฮะก็ได้นะครับหรือว่าจะโยกขวาหนีขวาก็ได้นะครับนี่ฮะโยกขวาหนีขวาโยกซ้ายหนีซ้ายก็ได้เช่นกันนะครับอยากให้ลองมาทำกันดูนะครับเอาใหม่นะฮะบางคนบอกไม่ชินนะฮะไม่ชินก็ให้เราวิ่งทางข้างๆได้นะครับหรือว่าจะเข้าไปในโหมดฝึกซ้อมก็ได้นะครับนี่นะฮะโยกซ้ายไปซ้ายโยกขวาไปขวาโยกขวาไปขวาโยกขวาไปขวานะฮะโยกขวาโยกซ้ายหมุนนะฮะแล้วก็คอมโบของการโยกเนี่ยนะครับโยกหลอกเนี่ยมันก็มีอีกวิธีที่ได้ผลในการทำประตูก็คือโยกมาแล้วกดปั่นนะครับสมมุติว่าเราวิ่งมาทางปีกปีกก็หลุดมาแล้วแต่ถ้าเกิดเราหักเข้าไปเนี่ยเราจะโดนกองหลังเบียดได้นะฮะเราวิ่งตรงมาแล้วก็ใช้วิธีโยกนะฮะแล้วก็ปั่นอย่างนี้นะครับจะลองเข้าไปเล่นในโหมดฝึกซ้อมจริงๆดูนะครับอาจจะเสียงดังนิดหน่อยจะเพิ่งสิเว้ยนี่ฮะโรนัลโดก็ได้นะครับสมมติว่าทันนะฮะกลับไปใหม่นะฮะสมมติว่าผมขึ้นมาทางปีกซ้ายนะครับแล้วเรมี่ซึ่งถนัดขวาอยู่แล้วนะฮะวิ่งขึ้นมาวิ่งขึ้นมานะฮะแล้วก็โยกอย่างนี้นะครับยิงอย่างนี้
นะฮะเอาใหม่อีกครั้งหนึ่งครับเลมี่โชว์หน่อยโยกปันอย่างนี้นะครับผมแล้วก็โยกเข้ามาแล้วก็ปั่นนะฮะสวยงามนะครับนี่คือความสุดยอดของท่าโยกหลอกนั่นเองนะครับผมก็หวังว่าจะได้นำไปใช้กันนะครับวันนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้ฮะเดี๋ยวฝากไว้อีกลูกหนึ่งก็แล้วกันนะครับโรนโดเลยกันไม่เข้านะฮะถนัดขวาฮะโยกไปโยกมาแล้วก็พุ่งมองไปทีนึงครับก็หวังว่าจะได้เอาไปใช้กันนะครับสวัสดีครับ